กันครับว่าซอยเป็นยังไงผมซอยเก่งโดนไหมครับที่ทำแบบนี้เพื่อเอาความทุยความคิ้วเฉยนะแต่ว่าไม่โดนใช่ไหมโดนโดนบ้างครับโดนบ้างไม่โดนไม่เห็นนะเสร็จผมออกมาเนี่ยมันจะได้อารมณ์งานแบบธรรมชาติโดน 20% ไม่โดน 80% มันจะทำให้อารมณ์งานมันดูแบบธรรมชาติไม่ตั้งใจมากเป็นเช่นนี้นี่เองมันจะแต่ว่าไปข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวก็อร่อยเหมือนกันนะนี่มันจะอารมณ์ประมาณนี้ก็ซอยทูบ็อกที่เป็นที่ลูกค้าแตกกลางมาก็จะเป็นท่อเลยครับมันจะง่ายง่ายเลยฮะพอลูกค้าออกมาเยอะช่างก็ทำงานสบายสบายดีสบายดีอยู่ดีมีสุขก็ไปทำกันดูนะครับง่ายๆจับเป็นช่อไม่ต้องรีบครับจับเป็นช่อ3ช่อครับผมข้างหน้าทำได้ไหมผมไม่เคยทำครับไม่เคยทำก็ประมาณนี้นะครับก็โรงงานอยู่ประมาณนี้ให้ดูวิธีการทำครับวิธีซอยนะครับไม่ใช่ดูหน้าลูกค้านะโอเค